ชุมชนบ้านทับคริสจังหวัดสุราษฎร์ธานีประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่า13ปีจึงร่วมกันถวายฎีกาขอพระราชทานแหล่งน้ำต่อมาในปี2527พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำริให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำคลองบางสายนวลแต่หลังจากสร้างเสร็จชุมชนกลับประสบปัญหาแย่งน้ำกันใช้จึงส่งผลให้น้ำในอ่างหมดภายใน1ปีต่อมาชุมชนบ้านทับคริสได้ก่อตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำบางสายนวลและน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำสร้างฝายชะลอน้ำกักเก็บความชุ่มชื้นดำเนินการจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรมและเป็นระบบจัดรอบเวรการเปิดปิดน้ำจัดทำระบบสำรองน้ำในรูปแบบของสระพวงซึ่งเชื่อมต่อมาจากอ่างเก็บน้ำคลองบางทรายนวลกระจายน้ำไปสู่สระประจำสวนในพื้นที่เกษตรกว่า 3,600 ไร่จำนวน160สระสำรองน้ำไว้ใช้ได้ถึง 230,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งช่วยบรรเทาความเสียหายจากสภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่เกษตรจำนวน170ไร่ลดความเสียหายได้กว่า13ล้านบาทชุมชนยังปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ปลูกไม้ดอกไม้ผลหลากหลายเกิดการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมุนเวียนไม้ดอกไม้ประดับกว่า1ล้านบาทต่อปีอีกทั้งยังมีการติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มกว่า 970,000 บาทต่อปีพลังความสามัคคีและการแก้ไขปัญหาด้วยการพึ่งพาตนเองส่งผลให้ชุมชนบ้านทับคริสอยู่ดีกินดีมีรายได้มั่นคงมีน้ำกินน้ำใช้อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นแบบอย่างความสำเร็จให้กับชุมชนข้างเคียงต่อไปThank you.